รัเข้าสู่รายการสินงแห่งรัฐ Art of State รายการที่จะพาพวกคุณไปรู้จักกับวัฒนธรรมทางการเมืองจากหลากหลายที่หลากหลายทางนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนพฤษจิกายนนะครับตอดที่2เอเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือ การเลือกตั้งของของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผลตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับผมว่ามีคนที่เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ที่น่าเดิมนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่45กับ47นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของการเมืองอเมริกากันนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาและอาเซียนศึกษานะครับดรปราณีทิพรัตน์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสด วันที่5พฤศจิกายนของอเมริกา6พฤศจิกายนของไทยนะครับเราก็ได้ผลมาแล้วอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญอย่างไรและกระบวนการต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับค,ความสําคัญอย่างไรเนี่ยก็ต้องถามว่าความสําคัญต่อใครนะคะแล้วก็ความสําคัญในเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าถ้าถามว่าการเลือกตั้งบริษัรัฐเนี่ยทำไมทั่วโลกถึงต้องสนใจก็เพราะว่าการเลือกตั้งของประเทศซึ่ง ได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยใช่ไหมคะ,ะสิ่งซึ่งเป็นหมุดหมายสาคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งคนเนี่ยตั้งประเด็นเอาไว้ก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยทั้งในสหรัฐอเมริกาเองได้มากน้อยแค่ไหนทําไมคนถึงถามเรื่องนี้เพราะเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเราได้ผู้ชนะเป็นพรรคเดมโมแครตใช่ไหมคะไ,ไแล้วก็ผลของการเลือกตั้งที่ออกมานั้นไม่ได้รับการยอมรับ โดยผู้ที่ได้รับชัยชนะในปีนี้คือทรัมป์มใช่ไหมคะรับในการเลือกตั้งเมื่อปี2020เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้แพ้แพในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็กล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งถูกขโมยไปแล้วก็ใช้ระยะเวลา4ปีเพื่อมาทวงคืนตําแหน่งนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังจําได้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมนะคะ2021ที่ ด้วยการปลุกปั่นยุยงของทรัมป์อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะมันมีหลักฐานมันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งณโมเมนต์นั้นเนี่ยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็ได้ยุยงปลุกปั่นให้คนที่สับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นพาวบอยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบุกเข้าไปในสภา,าเพื่อที่จะหยุดยั้งการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่เราเรียกว่า E l e c t o r a l vote วนะคะในวันที่6มก,กราคมปี2021รตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่มองได้ว่าาอ้ว ก็เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วคุณเป็นประเทศประชาธิปไตยคุณต้องยอมรับผลการเลือกตั้งแต่คุณไม่ยอมรับก็หมายความว่าประชาธิปไตยในสหรัฐได้ถูกถดถอยไปแล้วใช่ไหมคะมแล้วก็มีคนก็มองกันว่าเอพอมองภาพในวันนั้นซึ่งมันเกิดการจราจลวุ่นวายถ้าทุกคนย้อนกลับไปนะคะก็จะเห็นการ วิ่งหัวซุกหัวซุนนะคะของสมาชิกรัฐสภา,าบางส่วนมีคนที่บุกเข้าไปเนี่ยแต่งตัวทําสีหน้าเป็นรูปแบบต่างๆยกธงเฟเดรชันขึ้นมาเนี่ยนะคะคมันบอกว่ามันเหมือนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเวลาที่มีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ยอมรับผลนะเราไม่พอใจเราก็ประท้วงนะคะครตรงนั้นเป็นจุดซึ่งทําให้คนในโลกมองว่าเอ้ย นี่ต้นแบบประชาธิปไตยนะมันก็เป็นได้เหมือนกันมันเหมือนกับการก่อการรัฐประหารหรือมันเหมือนกับก่อการไรออดขึ้นนั่นจุดที่1จุดที่2ก็คือว่าคนก็เลยเกรงกันว่าไอ้ครั้งนี้ถ้าเกิดทรัมป์แพ้ในการเลือกตั้งจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากจะทําให้เห็นความถดถอยของประชาธิปไตยในสหรัฐหรือไม่นะคะเพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวทรัมป์เองเนี่ยในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งนะคะถ้าอาจารย์กิติพจน์ตามข่าวก็จะเห็นเขาก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าเขาแพ้ เขาได้เตรียมไว้แล้วที่จะยื่นฟ้อง<ม>ไล่ฟ้องมาในทุกมลรัฐที่เขาแพ้<ม>นะคะคดีความทําให้การนับคะแนนจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่น<ม>นะคะแล้วก็อาจจะเกิดการใช้ความรุนแรงรถ้าเราดูผลการสํารวจโพออกมาเลยเนี่ย<ม>คนจํานวนหนึ่งเนี่ยกลัวการใช้ความรุนแรงอันเกิดจากการไม่ยอมรับผลการ<ม>เลือกตั้ง<ม>ครั้งวันที่ห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาอันนั้นคือเรื่องภายในประเทศนี่ในเรื่องระหว่างประเทศมันมีความสําคัญอย่างไรถ้ามันเกิดอันนั้นขึ้น สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ชื่อว่าใช้การเลือกตั้งเ,เป็นตัวตัดสินผู้นําที่ได้ชื่อว่ามีการเปลี่ยนถ่ายอํานาจนอย่างสันตินะคะแล้วก็ที่ได้ชื่อว่าเจ้ากี้เจ้าการทั่วโลกในการส่งเสริมอุดมการประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากปี2020เป็นต้นมาเนี่ยจากการสำรวจทุกโพลเลยนะคะทั้งในสหรัฐเอง Pew Research ทั้งในกรณีของ IDEA ซึ่งเป็นผลสำรวจสำคัญของสแกนดิเนเวียเนี่ยก็จะบอกเลยว่าคนทั่วโลกเนี่ยมองแล้วว่าสหรัฐไม่ได้เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยทั่วโลกหรือประชาธิปตยสากลอีกต่อไปละมันไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อไปอะ่ะหมายคว่าคุณสูญเสียความเป็น l e a เดอร์ชิพไม่ใช่เฉพาะในการโปรโมทคุณค่าประชาธิปไตย ต่อาจจะนําไปสู่การสูญเสียความเป็นลีดเดอร์ชิพในเรื่องอื่นด้วยหรือไม่หมายความว่าบทบาททางการเมืองของสหรัฐเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่าตอนที่ทรัมป์ขึ้นมาแล้วทุกคนยังจําได้ซึ่งคนจําไม่ได้แล้วนะคะเพราะถ้าจาได้แก่คงไม่เลือกทรัมป์กลับมาอีกเนี่ยนะคะก็คือว่าทันทีที่ทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเขาก็จะถอนตัวออกจากเวทีต่างๆของโลกอเมริกาเฟิร์สใช่ ทอนตัวออกจาก climate change arrangement ทอนตัวออกจาก NAFTA ทอนตัวจากความร่วมมือซึ่งเป็นความร่วมมือหลายฝ่าย hmm. ซึ่งหมายความว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจกับไวทีที่หลากหลายเหล่านี้ฉันให้ความสำคัญกับอเมริกาเป็นระดับแรก hmm. ผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นระดับแรกซึ่งแปลว่าอะไรฉันก็อาจจะไม่สนใจกับการส่งเสริม ประชาธิปไตย<อ>สิทธทิมนุษยชนในบริเวณต่างๆอีกแล้วมันนี่คือด<อ>้ายาสาคัญ2ประการนะคะหลังในเรื่องของประชาธิปไตยทั้งในสหรัฐรและในโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันที่ตามการเลือกตั้งค,คนในโลกก็ตามตด้วยแต่ว่าขอแถมอีกนิดเดียวคือฟังดูแล้วมันแหมมันวิชาการเนาะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าคนอเมริกันเองเนี่ยเข้าสนใจตรงนี้หรือเปล่านั่นสิครับเพราะว่าถ้าเราดูการสํารวจก็นี่ก็มีปัญหาในเรื่องการสารวจเพราะว่า เวลาเราบอกว่ามีการทําโพเนี่ยมันทาโพมันถามใครอะ่ะคงไม่ได้ไปถามชนชั้นล่างหรือชนชั้นกลางหรืออาจจะชนชั้นกลางระดับล่างไปถามชนชั้นสูงมากกว่ามะไปถามอินเทเลกชวลไปถามคนที่เป็นมีคอลเลจดีกรีมัม,มันไม่ไปถามคนก็จะบอกว่าโอ้ยสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเนี่ยคือภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยแต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมามไม่ได้ท้อนตรงนี้เลยผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ไดส้สนใจเรื่องประชาธิปไตยเขาสนใจเรื่องปากท้องใช่ไหมคะเพราะว่าอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจเนี่ย คือประเด็นหลักว่าฉันจะกินดีอยู่ดีไหมถ้าคุณดูจากคนที่เป็นลงคะแนนดูจากคนที่เรียกว่าเอ็กซิโพที่เขาออกมาเนี่ยที่ฉันเลือกเนี่ยเพราะอันนี้มันตรงใจตรงใจในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะว่า4ปีของไบเดนเนี่ยไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็ตลกมากสถิติบอกว่าดีขึ้นสถิติภาพรวมบอกว่าดีขึ้นแต่เงินในกระเป๋าฉันเนี่ยต้องใช้จ่ายมากขึ้นในการซื้อของนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักแล้วก็มันก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้ฉันมีความรู้สึกว่า โอ๊ยปัญหาปากท้องยิ่งเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องการใช้ใชใจ่ายเงินในการทำสงครามใ,ในเรื่องของพรมแดนแกป,ปล่อยให้คนอพย,ยพเข้าเมืองจำนวนมหาศาลมาแย่งงานฉันทำมาแย่งฉันกินมาแย่งฉันรับโดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ผลสำรวจจะบอกว่าด e โมคราซีเป็นเทรดนะคะที่เราจะทำละเกิด่อให้เกิดเป็นเทรดในครั้งนี้การเลือกตั้งสำคัญเพราะเทรดทูด e โมคราซีแต่ในความเป็นจริงเทรดถูกปากท้องเป็นหลักเพราะงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าตกลงยังไงกันแน่ แล้วเราในฐานะคนที่เป็น observer นอกประเทศเนี่ยตรงเราจะสนใจเรื่อง democracy หรือจะสนใจเรื่องปากทองของคนอเมริกันหรือสนใจเรื่องปากทองของเราใช่จริงครับจริงๆที่จะจำผู้พูมาไม่กินนี้มีมีมีประเด็นที่ที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้ขึ้นมาว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะอาจารย์ที่คนอเมริกา value อะไรบางอย่างเหนือเหนือสิ่งที่ตัวเองเชิดชูอย่างเช่น่อนสมัยจอร์ดบุชใช่ไหมครับอาจารย์ที่มีการพูดถึงว่าระหว่าง สิทธิเสรีภาพของตัวเองกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเอาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตก่อนใ,ใช่ไหมครับก็<ๆ>ก็มี<ๆ>การทํากระทรวงไอ้ Homeland Security ขึ้นมาแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุชยชนมหาศาลเลยะนะครับก็ก็ก,ก็โอ้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วอเมริกายังยัง,ย,งยังคงสามารถที่จะเป็นแต่แต่แต,แต,แต่ท้ายที่สุดมันก็ในสมัยโอบามามันก็กลับมาเป็นผู้นําโลกได้ใช่ไหมครับแล้ว,แล,วแล้วครั้งนี้อาจารย์คิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าครั้์เป็นผู้นํา อของอเมริกาแล้ว4ปีนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเกิดสร้างความเสียหายให้กับโลกอะไรต่างๆนานานบะ้างไหมหรือสร้างความเสียหายต่อประชาธิปไตยของอเมริกาอยู่ดีนะครับผม uh huh. มันจะสามารถกลับมาได้ไหมอาจารย์แบบเดียวกับที่โอบามาทํากับบูชคืออย่างนี้นะคะสิ่งสําคัญเวลาเรามองการเลือกตั้ง uh huh. หรือเรามองประชาธิปไตยในอเมริกาเนี่ยเราไม่ได้มองในช่วงสั้นๆครับเราอาจจะต้องมองกลับไปถ้าดิฉันตั้งต้นประวัติศาสตร์ uh huh. คนก็จะหลับนะคะระับคนก็จะบอกว่าอะไรคือค่านิยมรากฐาน ของสังคมอมริกันอย่างหัวข้อของอาจารย์เนี่ย The Art of State เนี่ยนะคะซึ่งทุกคนอะไรคือศิลปะแห่งรัฐใช่ไหม hmm. ศิลปะแห่งรัฐที่สําคัญอันหนึ่งเลยก็คือศิลปะในการอยู่รอดของรัฐศิลปะในการอยู่รอดของรัฐที่สําคัญอันนึงของประเทศที่ถือว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยก็คือ การทำอย่างไรให้รักษาสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองหรือว่า culture ซึ่งถือว่าเป็นค่านิยมพื้นฐานตั้งแต่ต้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องกลับไปสู่ตรงนั้น <C ulture> ว่าอะไรคือคุณค่านิยมทางการเมืองพื้นฐานที่เรามองว่าสำคัญต่ออเมริกาแล้วถ้าเรายึดมั่นตรงนั้นเราเชื่อหรือไม่ว่าแม้เราจะได้ทรัมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะยังคงรักษาหรือา c u <ulture> <C ulture> <C ulture> ตรงนั้นไม่ได้ซึ่งกันนี้ ไอเพลย์เคาน์เตอร์มันก็คือแนวปฏิบัติมันก็คือค่านิยมซึ่งเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองเมริกันกับระบบการเมืองว่าเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งอันนี้มันมาตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศใช่ไหมคะทุกคนก็รู้ดีว่าส่วนสําคัญที่สุดอันหนึ่งของ p พลย์ทเคานเตอร์ของสหรัฐก็คือการยึดมั่นในลิเบอร์ตี้นะคะการยึดมั่นในฟรีดอมการยึดมั่นในเสรีภาพการยึดมั่นในสิทธิส่วนบุคคลการยึดมั่นในการเคารพสิทธิของคนอื่นด้วย อเมริกันด r e ซึ่งทุกคนบอกมาเราไปอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการระบบผูกขาดเราไม่ต้องการระบบกษัตริย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นคนอเมริกันจะบรรลุอเมริกันดีมได้เท่ากันทุกคนเพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่า equality of opportunity ความเสมอภาคในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสสิ่งเหล่านี้มันไม่หายไปหรอกค่ะอาจารย์ในสมัยครัป์เพียงแต่ข่าจะเน้นน้อยเน้นมากนั่นคออีกเรื่องหนึ่งแล้วคําำถามหงอาจารที่บอกว่าเอถ้าสมมติว่า ทรัมป์อีก4ปีข้างหน้าได้ทําลายคุณค่าเหล่านี้แล้วอีก4ปีต่อไปไม่รู้ใครจะขึ้นมาจะฟื้นฟูได้ไหมคําตอบของดิฉันก็คือว่ามันฟื้นฟูได้และอาจจะไม่ต้องรอถึง4ปีเพราะว่าในระบบการเมืองอเมริกันอย่างที่บอกครั้งนี้เนี่ยเราเลือกตั้งเราเลือกตั้งรับดีทุกสปีแต่ขณะเดียวกันเราก็เลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรทุกสองปีปแล้วเราก็เลือกตั้งในทุกสองปีนั้นหนึ่งในสามของสมาชิกวุฒิสภาด้วยเพราะั้นถ่านอีกสองปีข้างหน้า เขาไม่ค่อยพอใจประชาชนขณะนี้เป็น m a n เด t ของประชาชนที่ให้ทรัมป์เนี่ยที่ให้รพับลิกันและทรัมป์คุมทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการตุลาการนี่คือมาจากการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดนะคะซึ่งขณะนี้เสียงข้างมากใน9คนเนี่ยหเนี่ยเป็นของฝ่ายรพับลิกันอนะคะเพราะั้นอีก2ปีเนี่ยถ้าคนไม่พอใจกับสิ่งที่ทําสัญญาไว้แล้วก็ทําได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยก็ค่อยเลือก อีก435คนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับมาใหม่แล้วก็อาจจะเลือกกลับมาให้ฝ่ายเดโมแครตมามีเสียงข้้ามากก็ได้อันนั้นประการแรกประการที่2ต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของริการในเรื่องของอินดิวิเดอลิซึมซึ่งนี่สําคัญมากอาจารย์มันทําให้ถึงแม้ว่าณวันนี้เนี่ยสภาล่างและสภาสูงจะเป็นของริพับลิกันมิได้หมายความว่า มิได้หมายความว่าทั้งสวสสจะต้องลงคะแนนในรัฐบัญญัติทุกฉบับตามริพับลิกันหรือตามทรัมป์เขาจะลงคะแนนออกเสียงในสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรต่อท้องถิ่นของเขาเพราะอย่าลืมว่าเข้ามาจาก c o n g r e s s i o n a l District ซึ่งเล็กใช่ไหมคะขณะที่เซเนเตอร์ก็จะลงคะแนน ตามประโยชน์ที่มนรัฐทั้งรัฐจะได้พันถ้าอะไรมันเพอเอิญสอดคล้องกับสิ่งที่ทรั้มอยากได้ก็ไปในทางเดียวกันอะไรที่ไม่สอดคล้องเขาอาจจะไม่ลงให้ก็ได้มันจะไปเหมารวมมันไม่ใช่ระบบรัฐสภาซึ่งเสียง,งข้างมากเนี่ยมาจากรัฐบาลและรัฐบาลกับรัฐสภาเป็นพวกเดียวกันในกรณีของระบบสหรัฐ,ฐไม่ใช่เลยนะคะตรงเนี้ยเราก็ไม่ค่อย คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านทรัมป์มาสมัยแรกและตอนนี้เราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ว่าถ้ามันจะมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้แต่ประการที่3ซึ่งต้องแอดเข้าไปก็คือว่าทรัมป์เองก็ดูจะคือถ้าเราเป็นทรัมป์เนี่ยนะคะนี่คือสมัยสุดท้ายของชันนะพเพราะคนลงเลือกตั้งไม่ได้อีกแล้ว2ชั 2, ้น78สามชั้นผ่านการถูกลอบสังหารมาสองครั้งซึ่งชั้นรู้สึกเหมือนบอลไอเกนคริสเตียนเลยนะคือชั้นรู้สึกว่าจะต้องทําความดีแล้วต่อไปนี้ใช่ไหมมีโอกาสแล้วเนี่ยเขาก็ออาจจะดูฟลง ในหลายเรื่องขณะเดียวกันก็จะเข้มแข็งในหลายเรื่องเขาก็อาจจะไม่หยาบคายดิฉันขอใช้คํานี้นะคะถ้าเกิดมีผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนทรัมป์ก็ช่วยไม่ได้เลยฉันพูดความจริงเพราะว่าอันนี้เราไปดูได้ในการกล่าวหาเสียงในการกล่าวคาปราศัยว่าเธอเนี่ยหยาบคายทั้งต่อสุภาพสตรีต่อคนผิวสีแลนอื่นแต่เธอก็ยังได้รับการเลือกตั้งดยเฉาอย่างยิ่งในปี2016ใช่นั้นแย่มากครั้งนี้ก็ไม่ได้แย่น้อยกว่าการแต่จะดูแล้วเขาโตขึ้นอาจารย์หมายความว่าเข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 าามีความเป็นนักการเมืองมากขึ้น คงจะได้รับการแอดไว์จากทีมที่ดีนะแล้วเขาก็ฟังเขาฟังเขาก็จะไม่เหมือนกับพรรคเดโมแครตเนาะซึ่งไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะฉั้นตรงนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการคลาย ข้อกังวลของเราไปได้บ้างแล้วก็อย่างที่บอกขอให้กลับไปตั้งต้นที่สอระบบด้วยกันก็คือระบบตรวจสอบถุงดุลนะคะซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์ถึงแม้เราจะบอกว่าเขาโดมิเนตทั้งหมดนะคะไปกลับไปที่ระบบของ political culture ซึ่งยังไงมันก็จะเป็นตัวถ่วงรั้งและอันที่3ซึ่งเราไม่ได้พูดกันเลยก็คือระบบของ federalism อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะระบบสถาันรัฐเนี่ยมันคือตัวสําคัญที่จะกํากับบทบาทของปรับดีค่ะอาจารย์ ตอบยาวนะคะอาจารย์าตอบจริงๆเมื่อกี้นี้ผมกำลังจะถามอาจารย์เรื่องเฟดเดอร์ลรซซึมนี่แหละว่าว่และรายละเอียดของมันเป็นยังไงครับอาจารย์เอารายละเอียดเพราะจริงๆเฟดเดอร์ลรซซึมเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมครับในแง่ที่ว่าอีกคำถามหนึ่งที่ค้างไว้ต้นรายการละก็คือหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์กับเฟดเดอร์ลรซซึมอาจารย์ตอบพร้อมกันเลยได้ค่ะเพอธิบายสั้นๆอย่างนี้ก่อนว่า เวลาเราพูดถึงระบบสหพันธรัฐเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะแล้วระบบสหพันธรัฐของอเมริกามันเหมือนกับแตกต่างจากรัฐที่อื่นนะคะเพราะว่าระบบสหพันธรัฐของอเมริกามันมีที่มาที่ไปในแง่ที่ว่ารัฐที่มารวมกันก่อตั้งเป็นสหรัฐเนี่ยมันค่อยๆมารวมกันใช่ไหมเราเริ่มจาก13รัฐทางขวาแล้วเสร็จลรัฐอื่นก็ค่อยมาจอยเพราะฉะนั้นระบบสหพันธรัฐเข้มแข็งเพราะ เราไม่ต้องการให้อำนาจของรัฐบาลกลางมาเหนือมรัรสั้นรัฐที่เข้ามาจอยมันมีพันธสัญญากันว่าอเอาละฉันร่วมกับรัฐบาลกลางตั้งเป็นสหรัฐอเมริกาแต่ฉันยังคงอำนาจที่สําคัญของมรดรสเอาไว้ฉันจะต้องมีอิสระในการทำหนึ่งสามสี่หยกเว้นเรื่องสําคัญสําคัญเจ็นเรื่องกองทัพเรื่องอนโยบายต่างประเทศ,เทศให้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางเรื่องการออก เงินตราตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการประกาศสงค,าครามแต่เรื่องอื่นรัฐมีบทบาทเพราะฉันไม่ได้เป็นประเทศนี้มาตั้งแต่ต้นฉันเข้ามารวมกับแก่นะคะรตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดและอาจารย์เองก็จะต้องสอนการเมืองอริกันเทอมหน้าเลยต้องควรจะรู้ดีว่าระบบเนี้ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันมา<ช>ตั้งแต่สมัย<ช>ก่อร่างสร้างประเทศในสมัยของการก่อร่างรัฐธรรมนูญมาเลยนะคะ อันนี้สำคัญเพราะระบบสหพันธรัฐของสหรัฐเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทุกระดับขององค์าพยมถ้าเรามาดูในการเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งประับดีสหรัฐเราจะบอกเอ้ยเป็นการเลือกตั้งโดยตรงซ<อ>ึ่งไม่ใช่ใช,ใช่ไหมคะการเลือกตั้งประับดีสารัฐนั้นเป็นการเลือกตั้ง2ระดับนั่นก็คือระดับแรกคือการเลือกตั้งที่คนไปลงบลล็อตเนี่ยนะคะไปลงคะแนนเนี่ย ก็จะกาว่าให้ใครมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าป <Word, S 2> ๊อปปูล่นาโหวตคือคะแนนเสียงประชาชนแต่ป๊อปปูล่าโหวตนั้นเนี่ยไม่สิ้นสุดค,คือเมื่อคุณได้มาแล้วว่าคุณได้คะแนนเสียงประชาชนในแต่ละม,มรฑลเท่าไหร่ คะแนนเสียงประชาชนตรงนั้นจะไปประกอบตัวกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าคณะผู้เลือกตั้ง,งหมายความว่าดิฉันชอบยกตัวอย่างแคลิฟอร์เนียเพราะมันเยอะนะคะสมมติว่าคุณได้คะแนนในแคลิฟอร์เนียชนะฝั่งตรงข้าม<อ>สมมติเรามีประชากรแค่แสนคนคุณได้มา5100มคนคุณก็ชนะคะแนนเสียงประชาชนในมรด้าน,น,น,นแล้วเมื่อคุณชนะคะแนนเสียงประชาชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นขั้นต่อไปซึ่งอันนี้ก็คือสะท้อนความเข้มแข็งมรัฐก็คือว่าคณะผู้เลือกตั้งของฝั่งที่ได้เสียง 5แสนหนึ่งพันคนเนี่ยจะเป็นคนไปลงคะแนนไว้ที่สภานิติบัญญัติของรัฐใช่ไหมว่าเราเนี่ยชนะแล้วหมายความว่าถ้าเกิดเดโมแครตชนะซึ่งโดยผลกติแคลิฟอร์เนียเป็นของเดโมแครตนั่นแหละ54คนจะไปลงไว้ไปลงทะเบียนเพื่อเซอร์ติฟายคือเซอร์ติฟิเคตว่า54อิเล็กเตอร์ของฉันเนี่ยลงให้ประธานดีคนนี้สมมติว่าครั้งนี้ก็คือแฮริสได้ไปนะคะ ลงไว้ให้เรียบร้อยอีกฝั่งนึ่งก็จบไปเลยริพับ l ลิกันอิเล็กเตอร์ก็ไม่มีหน้าที่แล้วการไปลงไว้ตรงนั้นเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีดับเบิลเชคอะสองขั้นขั้นแรกบัพปูล่าโหวตก่อนครั้งที่2อ l e ิเล็กโทรคอลเลจเนี่ยไปเพื่อลงคะแนนว่ารัฐนี้ได้อิเล็กโทรคอลเลจไปทั้งหมดนะตรงเนี้ยจากวันนี้เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเราสเต็ปต่อไปคืออะไรนะคะ ทุกรัฐเมื่อเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนป๊อปุระโหวตอย่างชัดเจนทุกคนก็จะไปลงคะแนนไปลงทะเบียนไว้ไปคาสโหวตกันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสการคาสโหวตไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวก่อนเลือกตั้งนะมันจะต้องไปประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้น่าจะเป็นสิบธันวาใช่แล้วก็ไปไปลงไว้ว่าอะรัฐนี้ใครได้ไปก็ว่าไปพอลงเสร็จเขาก็จะซีลใช่ไหมคะซีลไอ้แบลล็อดอันนั้นของแต่ละมณฑลใส่กล่อง แล้วก็ส่งไปที่วอชิงตันดีซีไปเปิดหีบนับคะแนนจะจะกันในต้นเดือนมกราคมซึ่งปีนี้ตรงวันเดียวกันวันที่หกเออใช่หกวันที่หกสองพันยี่สิบอ้าจะถัันไหมครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันดิฉันก็ไม่สนใจแล้วทีนี้วันที่หกเกิดอะไรขึ้นในวันที่หกซึ่งก็นี่คือวันที่เขาสตอมเข้าไปในสภาใช่ไหมวันที่หกนั้นก็คือวันที่จะมีการเปิดหีบบัตรของอิเล็กเตอร์ที่ส่งมาจากบลรัฐ โดยคนที่เป็นประธานในการเปิดนั่นก็คือรองประธานดีตอนนี้ก็จะเป็นแฮร์ริสซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่นะรองประธานดีใช่ไหมแล้วก็มันับนับว่าในทั้งหมดเนี่ยถึงแม้เราจะได้ตัวเลขออกมาแล้วว่า electoral college ตอนนี้ทรัมป์จะไปเท่าไหร่300 300นิดนึกนิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ของกัมลาแฮร์ริส2 0 0 something มันจะไปนับกันวันนั้นแล้วแถลงอย่างเป็นทางการวันนั้นเขาจึงจะได้รับการรับรองเป็นประธานดีเป็นทางการ อันนี้มันเป็นสเตปซึ่งนานนะอาจารย์ใช่ครับนี่พฤศจิกานะกว่าจะไปถึงมกรานะอะไรก็เกิดขึ้นได้ระหว่างนี้ใช่ไหมคะก็มีคนกลัวว่าถ้าเกิดถูกแอสเซสเนต์แนชเกิดอะไรขึ้นเราอย่าเพิ่งไปถึงตอนนั้นเลยนะคะเพราะว่าจะต้องอธิบายกันยืดยาวแต่แต่เขามีธรรมเนียมของเขาอยู่นี่ใช่ครับเขามีเขามีวิธีปฏิบัติคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศซึ่งใช้กฎหมายอ่ะอาจารย์เขารอบคอบมากเขาจะมีทุกอย่างให้หมดแต่เอาเป็นว่าสเตปอย่างที่ว่านี่ก็คือหลังจากวันเลือกตั้งตอนนนีีี้้เเรรรราาากกก็ยยััังงงตอออู่่่่วมมมคคจจะะุุทบิสภหืไ แต่บายด a t t i ม e ก็คือประมาณกลางเดือนธันวาเราก็จะชัดเจนแล้วใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปลงคะแนนอย่างชัดเจนในวันที่6มกราปีน้ะจากนั้นเป็นต้นไปเขาก็จะเป็น President Elect ใช่ไหมคะแต่เรายังไม่รับตำแหน่งนะยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอวันที่20มกราคม ซึ่งจะเป็นวันที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งมันก็อีกประมาณสองสามอาทิตย์จากวันที่6ใช่ไหมคะโดยที่ไบเดนก็จะต้องมาส่งผ่านอำนาจถ้าจําได้ตอนที่ปีที่ไบเดนขึ้นเนี่ยคุณทรัมป์ไม่มานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเสียมารยาททางการเมืองอย่างแรงนะคะก็แปลว่าเธอไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไงเพราะเธอบอกว่าการเลือกตั้งเธอถูกสติลไปครับและหลังจากนั้นนั่นแหละพอหลังจากวันที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วไบเดนก็จากไปคนนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็เริ่มวันที่1แล้วหลายคนก็จะมีประเณีปฏิิบัตททําานอง่่ว หนึวันจากนี้ฉันจะ execute อะไรซึ่งเมืองไทยก็มาทําด้วยนะแล้วก็100วันต่อไปเนี่ยฉันจะทําอะไรบ้างซึ่งโดยหลักเขาจะทําตาม priority ของเขาเราขอที่บาย e l e college t r a c o l นิดเดียวว่ามันมาจากไหนคือ e l t o r a l college เนี่ยเป็นระบบที่ทุกคนจะงงมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ไปเข้าใจว่าการเลือกตั้งบริสรัฐเนี่ยเป็นการเลือกตั้งโดยตรงไิงแต่อย่างที่บอกมันสอดคล้องกับการที่ต้องการให้มัรัดเข้มแข็ง ตัวจํานวนอิเล็กโทรโคลเลจมาจากอะไรนะคะจำนวนดิฉันไม่อยากจะใช้คาว่าคณะผู้เลือกตั้งเพราะมันจะสับสนใช้ทับศัพท์อิเล็กโทรโคลเลจเนี่ยมาจากจํานวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบวกกับจํานวนของสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐวุฒิสภาเนี่ยมันเท่ากันหมดครับอันนี้ก็มาจากเฟ d เ r อร s ซิสเ m มเหมือนกันเพราะว่าทุกรัฐจะมีสมาชิกวุฒิสภาสองคนไม่ว่าจะเป็นรัฐเล็กรัฐใหญ่อันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เห็นว่า ก็แกเข้ามาในสา<ช>นธารณรัฐเนี่ยรัฐเล็กรัฐใหญ่แกคุรมีสิทธิ์เท่ากันส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากจำนวนประชากร ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่า270,000มั้งตอนหนึ่งตอนหนึ่งคนในการเลือกตั้งแล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรัฐที่มีอิเล็กเตอร์อิเล็กโทรโคลเลจมากที่สุดคือแคลิฟอร์เนีย54คือ52บวก2ทีนี้ดิสทริกต์ออฟโคลัมเบียเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐแต่เขาก็อวอร์ดให้ว่าคุณก็จะมีสิทธิ์เท่ากับรัฐที่เล็กที่สุดก็คือมีส1เซเนต2เพราะฉะนั้น รวมกันแล้วทั้งประเทศเราก็จะมีคณะอิเล็กโทรโคลเลจเนี่ยห้าร้อยสามสิบแปดครับในการที่คุณจะชนะการเลือกตั้งคุณก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งเพราะตอนที่ลุ้นๆกันคืนวันอังคารเนี่ยนะคะเช้าวันพุธของเราถ้าคุณริชสองร้อยเจ็ดสิบคุณชนะแต่คุณจะชนะไปแค่ไหนคุณจะแลนสไลด์ไหมซึ่งครั้งนี้ก็ดีหน่อยมันไม่แลนสไลด์นะคะมันเคยมีนะคะที่ได้เนี่ยสี่ร้อยซัมติงและอีกคนนึงได้แค่สามสิบกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าอับอายมากแต่มันกันก็ใช่แต่ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาระอ้บบันนี มันก็ดีตรงที่ว่าทําให้เวลาคุณหาเสียงคุณไม่ใช่หาเสียงเฉพาะรัฐใหญ่เท่านั้นนะคะคุณก็ต้องหาเสียงรัฐเล็กด้วยเพราะถึงแม่รัฐใหญ่เพราะว่าประเด็นคืออะไรคุณหาเสียงในรัฐใหญ่มากใช่ร่ะคุณอยากได้อ l e c t ก r ทร c o l l e g มากแต่ขนาดเดียวกันถ้ารัฐใหญ่นั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มชัดเจนแล้วยังเดโมแครตเนี่ย อยู่ในอวยแคลิฟอร์เนียแกก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากครับแกก็ต้องไปหารัฐอื่นซึ่งยังไม่อยู่ในอวยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นของไอ้รัฐที่เราเรียกว่า battleground states หรือ swing states ซึ่งมี7รัฐเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนกันไปที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าทั้ง7รัฐเนี่ยก็เป็น7รัฐซึ่งคะแนนสูสีครับแล้วก็อาจจะสวิงไปทางหนึ่งทางใดก็ได้นะคะซึ่งครั้งนี้แกก็ไม่สวิงเลยก็ไปหมดเลยใช่ท้อหมดเลยนี้ท้อหมดเลยแกก็ไม่สวิงเล้วเวลาอย่างเพนซิว ใครจะไปคิดเพราะเขาที่เราไบเดนได้ไปนะเพราะว่าเพนซิวเนียก็มีอ l e c t ก r ทร c o l l e g สูงนะคะก็มิชิแกนแล้วก็นี่นะคะวิสคอนซินของอาจารย์เนี่ยนะคะของจัมก้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นคือโดยสรุปก็คือเวลาพูดถึงระบบสหพันธรัฐเนี่ยผู้ร่างรัฐมนูญเนี่ยเขาก็รอบคอบเพื่อที่จะมาให้สหพันธรัฐเนี่ยยังคงรักษาอํานาจบางส่วนและอํานาจสําคัญ ก็คืออำนาจในการเลือกตั้งรับดีด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อถกเถียงเพราะว่าจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจางก็คงทราบว่ามันก็มีการขัดกันระหว่างคะแนนของ Pop u l a r าร์โกับคะแนนของ Elect o r a l college ใเช่นนมเพราะว่าที่เรายกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าคุณชนะแค่นิดเดียวคุณได้ w i n n e r s take a l l ได้ไปทั้งหมดมันก็แน่นอนในบางรัฐเนี่ยคะแนนเสียง p o p u l ูลาร์โมันเยอะอะใช่ครับแล้วมันก็เกิดมาหลายครั้งแต่ครั้งที่ใกล้เราที่สุดก็คือครั้งคลิน 2016ใช่ไหมคะซึ่งเฮิลารีคลินตันได้คะแนนเสียงประชาชนเนี่ยสูงกว่าทรัมป์ถึงกับ2ล้านเสียงมสอล้านถึง3ล้านเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ก็เริ่มมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งที่จริงมันมีก่อนหน้านั้นมานะคะมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยต้องปรับระบบนี้แล้วต้องมีการปฏิรูปอิเล็กโทรคอลเลจตอนนี้ก็ซาไปแล้วนะคะเพราะการแก้รัฐธรรมนูญยากจ้ะใชนี่ก็เป็นจุดดีเหมือนกันนะประเทศไทยน่าจะเอาตัวอย่างตรงนี้ไหมคะประเทศไทยไม่แก้งั้นล้มเลยเออใช่จริงจริงศึเจ็ด คริงจริงอธิคอลฟิเดอริสเปเปอร์เหมือนเลขสิบนี่ก็เขียน,น,น,นไว้เลยว่ากฎหมายที่ดีต้องแก้ยากใช่แต่ว่ากระบวนการต้องยากทั้งหมดเพื่อเจรจากันปรินีประรอมจนลงตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแก้รัฐมนูญในการที่จะปรับหรือยกเลิกร,ระบบอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็สําหรับเรานะเราก็ยังมองว่ามันก็ยังดีอยู่มันก็เป็นระบบซึ่งขานะแต่ถ้าจะปรับ ก็ปรับเป็นระบบ p r o p o r t i o n a t e ไงอาจารย์ตามสัดส่วนคือหมายก็ไม่ใช่ว่าแกได้5 5 5 0 0 0เมื่อกี้ที่บอก5 1 0 0 0เสียแกได้ไปหมดก็ว่าไปตามสัดส่วนสิคะแนน popula vote ได้แค่ไหนก็ว่าไปตามนั้นแบ่งกันไปห้าอาจจะกลายเป็น32เลยมันก็จะแฝงก็จะแฝงขึ้นซึ่งก็อาจจะมีคนชอบและไม่ชอบนะคะ มื่อกี้อาจารย์พูด่ามอยู่สองรัฐใช่ไหมคะซึ่งกนรัฐนิดมากเมนส์กับนบัสกาซึ่งมีน้อยมากใช่สี่สี่กับสามมั้งไงน้อยมากไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยค่คะแต่ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะถ้าจะแก้อันนี้คือต้องไปแก้ที่รัฐมนูนมนรัฐมันต้องพี่ไม่ใช่ค่ะพี่ต้องแก้ที่ที่ต้องแก้รัฐมนูลใหญ่ก่อนเพราะระบบอิเล็กทรเลรัฐมนูลใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าโมลรัฐมีอำนาจในการที่จะปรับในการเลือกว่าจะเอาอโคเลตมาอย่างไรแล้วก็จะจะ หมายถึงว่าเวลาโหวตอิเล็กโทรโกลเลจเนี่ยใช้ระบบวินโนเทคอไม้หรือว่าวัวอรเชนเนตไม้ให้เป็นอำนาจของบสหรัฐ โอ้ยากยากาแ,แก้ากมาแต่าอาจาจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแก้บทวิจัยแก้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญแบบที่เรียกว่าเราจะมาจัดระบบใหม่ Electoral College ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันยากมันจะยากมากคือมันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าพูดง่ายๆคือขณะนี้ในสภาไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องเล่น่ะนะคะที่จะมาสนใจกับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยไปเล่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไรสราเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องมาเอาเรื่องที่มันสําคัญต่อชาติก่อนเราก็ต้องเออ่่ตัดรืงนนี้ไปกแล้วกก็คค่่่อยวาัันนใหมแ้้ตรงีเราก็คิดว่า คะแนนมันขาดลอยอ่ะมันก็หมดปัญหาไปเพราะทรัมป์ตอนนี้น่าจะนำ๊อปูล่าโหวตอยู่เกิน5ล้านมะเกินห้าล้านเสียงนะคะพรมันก็จะไม่มีการคอนเทสตไงคือมันก็จะไม่เหมือนกับตอนกรณีคลินตันใช่ไหมคะหรือกรณีของไบเดนที่ชนะมา ก็จะไม่มีฝั่งของเดโมแครตซึ่งเขาก็ออกมาแล้ว<ม>ทั้งตัวแฮร์ริสเองก็ออกมาคอนซีดเรียบร<ม>้อยนะคะพูดจะดี<ม><ม>ทั้งตัวไบเดนซึ่งเป็นนะาดีอยู่เนี่ยก็ได้ออกมาพูดจะดีคือแสดง<ม><ม>ให้เห็นถึงการเป็นไม่ใช่สุภาพบุรุษนะคะ<ม>การรักษา ประชาธิปตไตยในอเมริกานี่คือคุณค่าสำคัญว่าการ transfer of power วนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจในแต่ละสมัยนั้นต้องเป็นไปอย่างสันติแล้วเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้พ่ายแพ้วันนี้อีกสีปีค่อยมาว่ากันใหม่จะไปปลุกกระแสซึ่งตอนนี้ประเทศมันก็แตกแยกจะตายอยู่แล้วเนี่ย คือมันมัน50 50แบบ,บสุดตรงอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้หลังจากนี้ก็ต้องยูไนต์กันเพื่อทําให้ประเทศเนี่ยไปข้างหน้าอันนี้เป็นสปิริตสาคัญซึ่งเราควรจะทาตามอันนี้สําคัญมากจริงๆใช่ค่ะอันนี้คุาเล่ารูรฟลอ์ไหมครับอาจารย์เออมันก็มันก็คือนี่หลัก่ะคือกูดการ์ดแนนซ์แล้วก็รูฟรฟลอ์ซึ่งเป็นหัวใจอันหนึ่งเหมือนกันของพลเรี่ยวพลเรื่อของสหรัฐใช่ใชไหมคะคือการเคารพกฎกติกาแล้วก็อันนี้ก็เป็นกฎคือสหรัฐเป็นประเทศที่ยึดถือในระบบกฎหมายอ่ะทุกอย่างออกเป็นกหมาดนน่่ะะเพรฉั้ี ถ้าคุณไม่ทําตามรั้วฟลอซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาปี2020มันก็พังทลายทั้งดิมคราซีภายในประเทศและรวมถึงดิมคราซีในระบบระหว่างประเทศด้วยค่ะจริงๆแล้วจากคํากล่าวของไบเดนที่ที่ที่พูดถึงนะครับม่ามีอยู่คํานึงที่ที่พูดถึงว่าที่ทรัมป์ชนะนะที่ไบเดนกล่าวเนี่ยมันมีอยู่คํานึงที่ผมสะดุดจริงๆจริงๆคงเหนื่อยจะไม่สะดุดก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกสะดุดคือคําว่า American experiment การทดลองของอเมริกา คือคือผมคิดว่าคำนี้มันสะท้อนนี้เห็นถึงประชาธิปไตยของอเมริกาได,ได้ได้ดีมากๆคือคือประชาธิปไตยจริงอยู่มันมีส่วนที่ออกแบบไว้แล้ว uh huh. แต่อีกหลายส่วนมันก็ลองผิดลองถูกอ่ะอาจารย์บางทีมีมีเรื่องใหม่เข้ามายังไม่ยังไม่คุ้นชินก็มีการปรับไปอย่างเช่นในปี2020ใช่ไหมครับที่ตอนนั้นทรัมป์บอกไม่ยอมรับการเลือกตั้งสาเหตุอันหนึ่งสําคัญก็คือมันมีเรื่อง mail order ค่ะที่เข้ามาซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ขัดต่ออะไรไม่ไม่ใช่ขัดดิมันไม่เหมือนเดิ คือเหมือนกับเขาก็เขาก็แก้ไขท่านอาาก็ปรับเขาก็ปรับใช่ใช่คืเขาก็ปรับเออคำว่า mail water นี่ก็คือการคุณส่งการลงคะแนนเสียงทางไพรส์นีใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าใช่แล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าซึ่งครั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าอาจารย์ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าวันสุดท้ายที่อาจารย์เช็คมันประมาณ60ล้านแต่เขาบอกถึง80บล้านนะมากกว่านั้น มันจะไม่สามารถที่จะตรวจหรือนับได้ก่อนหน้านั้นเขาจะมานับกันในวันเลือกตั้งครับซึ่งนั่นมันก็คือปัญหาเพราะมันจะใช้เวลานานแต่ขณะนี้เนี่ยกฎหมายที่ออกมาใหม่ถ้าอาจารย์เข้าใจไม่ผิดของแต่ละมรัฐเขาสามารถที่จะนับได้ก่อนแต่ยังไม่ประกาศผลครับเพราะว่าการนับก่อนแล้วประกาศผลมันจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ว่าใช่มันก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าการปรับ ที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึง experiment เนี่ยมันก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์จำสเตตอ e Union Address ของไบเดนได้ตอนปี2021เขาก็พูดชัดเจนว่าอเมริกานั้นได้ถูกทดสอบและผ่านการทดสอบใช่ไหมคะนี่ก็คือ Test ไงว่า Democracy นั้นเป็นเรื่องซึ่งอ่อนไหวเปราะบางกระจายเพราะฉะนั้นการที่จะทำโรง Democracy มันไม่ใช่เลือกตั้งผ่านแล้วจบไปเราก็ต้องค่อยๆปรับ ค่อยๆแก้ไปแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องช่วยกันในการที่จะประคับประคองดิมการซีตรงนี้ไว้อันนี้ก็เช่นเดียวกันดิมการซีมันก็คือเอ็กซ์เพร์เมนต์อย่างที่อาจารย์บอกอย่างที่เขาพูดก็คือเราก็ต้องมาค่อยๆดูแล้วก็ปรับไปตามเวลาคุณร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว200กว่าปีเนี่ยคุณจะมารู้ได้ไงตอนนี้มันจะมี t ิ k กต o k มันจะมีออนไลน์มันจะมีเมลโหวตเข้ามามันจะมีนู่นนี่นั่นคุณก็ต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่ง เขาก็ค่อยๆปรับปลายตามการเปลี่ยนแปลงอันนั้นที่สําคัญก็คือคนที่ต้องปรับด้วยก็คือมรัฐใช,ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ประหลาดใจมากว่าในแต่ละมรรัฐ์บางทียังใช้การลงคะแนนเสียงแบบเชยเชยอยู่นะคะ <c oughs> ขีดติ๊กนี่ <c oughs> ยังมีอยู่นะคะ <c oughs> ไอ้ที่จะเป็นเรายังคิดว่าในอเมริกาจะใช้ไอ้แบบไอ้ระบบคันโยกก็ยังมีนะคะ <c oughs> ที่จะใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ออนไลน์ไม่ไม่ใช่นะคะยังมีอยู่นะคะจะไปดูบอลล็อตสิแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า ในสหรัฐเนี่ยในวันเลือกตั้งเนี่ยมันต้องติดเยอะมากบัตรเลือกตั้งมันยาวมากเดี๋ยวคุขึ้นขึ้นขึ้นบัตรเลือกตั้งลงคือมันไม่ได้ลงเลือกเฉพาะประธานดีรองประธานบดีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภากอร์เเนอร์ในบางรัฐเท่านั้นมันลงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแล้วมันก็มาลงสิ่งที่เรียกว่า ballot initiative นะคะหรือจะเรียกว่าเป็น referendum ของบารัฐทำนองนั้นค่ะก็คืออย่างปีนี้ ในประมาณ7หรือ10รัฐอาจจะไม่แน่ใจก็มีการลงบัลล็อตอินิชทีฟในเรื่องของอบอร์ชันว่าแกจะเอาไหมแกจะตกลงจะให้เรามาปรับโรเวยไหมนู่นนี่นะเพราะคุณหน้ามืดพอสมควรนะถ้าคุณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่คุณเดือดร้อนแล้วนะแล้วตัวมันไม่ได้ใหญ่นะคะอาจารย์เห็นปับเลือกตั้งตัวเล็กมากซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าอเมริกาเนี่ยไม่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 เก่งเท่าอินเดีย เห็นอินเดียไหมคะอินเดียนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งก็เลือกตั้งเหมือนกันปีนี้นะคะแต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ทั้งที่เป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็อินเดียเลือกตั้งใช้เวลากว่าจะนับคะแนนเสร็จ6เดือนนะพี่แต่เขา facilitate คุณอ่านออกเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณจะติดสติกเกอร์คุณจะตีกองลองตะเขามีเขาช่วยให้คน ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งสามารถเข้าถึงคูหาเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งได้ทุกวิธีอันนี้อเมริกาต้องต้องเรียนรู้คือแม้แต่คุณจะอ่านออกเขียนไม่ได้คุณก็ต้องให้โอกาสเขามีวิธีในแต่ละมลรัฐค่ะซึ่งอันนี้อาจารย์ชื่นชมมากคือกรณีของอินเดียแล้วหลายคนก็บอกว่า เออินเดียก็จนนะแต่ก็ยังเป็นประชาธิปไตยะเราคำว่าจนของอาจารย์คือทั้งประเทศรวมกันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจนจริงๆอะมันก็จะมีคนที่รวยสุดๆอย่างเราก็ได้ดูข่าวการแต่งงานขโงราณไปเนี่ยนะคะคือช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงมากแต่เขายังสามารถรักษาความเป็นประชาธิปไตยไว้โดยไม่เคยมีการแอดเชมที่จะค้นล้มเลยนะเออจริง ไม่มีนะทั้งที่<ช>มันดูวุ่นวายมากใช่ไหมอาจารย์<ช>ก็เคยไปอินเดียมาแล้วด้วยความรักเนี่ย<ช>มันวุ่นวายมากแต่เขาทําได้อาจารย์ครับรบ,บางทีเนี่ยความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นรตรงนี้เนี่ยสาระอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากการเลือกตั้ง8ปี2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยว่า เอ๊เราจะปรับอย่างไรที่นี้คาว่าสหรัฐมันไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางเท่านั้นนะอาจารย์รัฐบาลมรณะสำคัญเพราะว่ารัฐบาลมรัฐเป็นคนกาหนดกฎกติกาใช่รัฐบาลกลางไม่มีส่วนนะคะคุณจะออกกฎแบนหลอดอย่างไรคูหาเลือกตั้งมีกี่แห่งคุณจะขนคนไปเลือกตั้งอย่างไรคุณจะให้สิทธิไม่ให้กดคําว่าขนคนใหม่คําว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราขนคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันถือเป็นการซื้อเสียงใช่ไหมของเขาไม่ใช่ครับนี่คือการ facilitate อำนวยความสะดวกให้คุณเข้าถึงครูหาเลือกตั้งได้โดยคนที่ทำ ใช่รัฐบาลนะคะ NGO ทําได้พรรคการเมืองได้ไหมอาจารย์โดยหลักพรรคการเมืองจะไม่ทําแต่ก็ทําได้ไม่ผิดกฎหมายไหาย NGO ทําได้ทุกคนทาได้เขาไม่ได้ไปขนเฉพาะคนของเขาไงคือหมายความว่าครูหาเลือกตั้งมันไกลอ่ะจ้าเพราะฉะนั้นคุณก็นัดแนกกันล่วงหน้าเลยว่าอ้าวมาขึ้นรถไปลงคะแนนปีนี้ถ้าจะสังเกตเข้าคิวยาวมากบางแห่งเนี่ยสี่ชั่วโมงนะมีความอดทนสูงมากดิฉันเนี่ยถ้าเข้าไปดิฉันไม่ได้ลงไปในห้านาทีดิฉันออกแล้วะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ความตื่นตัวครั้งนี้ก็สูงมากเรายังไม่ได้ตัวเลขออกมานะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะครั้งสุดท้าย66.6าจย์จานว่าเมื่อสีปีที่แล้วครั้งนี้น่าจะเยอะอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมากไปกว่านี้ละแต่ว่าครั้งนี้ที่มันน่าสนใจคือมันมีคนที่เป็น Earl y ่ไม่ใช่ First v o t e r v o t i n g ก็คือคนที่อายุถึง18และมีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งแรก8ล้านคนเยอะมากแล้วคนพวกนี้เลือกทั้งหมดเลยอันนี้น่าตกใจน่าตกใจมากนะคะก็ไม่แปลกใจ เพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่คิดถึงใครนอกจากตัวเองอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ในแง่ที่ว่าเวลาเราใช้คําว่านึกตัวเองอยู่แล้วก็คือว่าโลกของเขามันแคบไงอาจารย์เพราะนั้นเราเนี่ยเราจะได้อะไรคือจริงๆไม่ใช่เพราะคนรุ่นใหม่อ่ะคนที่ไปลงคะแนนเสียงทั้งหมดเขาก็ต้องคิดว่าเขาได้อะไรจากการเลือกตั้งอาจารยอาจารย์เขาไม่ไปคิดงสงครามยูเครนสงครามอิสราเอลอาหรับลรอกฉันจะได้ประโยชน์อะไรแล้วใครออฟเฟอร์ดีที่สุดแหมดูของทรัมป์แล้วมันน่าตื่นเต้นมากไม่เก็บภาษีเรื่องทิปนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันช่วยเยอะนะคะ เหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติรหรือการที่การลงทุนในสิ่งต่างๆจะลงทุนที้ชั้นไม่เรื่อง Education เรื่องค่ารักษาพยาบาลนู่นนั่นตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งคือแต่ละคนเขาก็จะมีเราก็ว่าเขาไม่ได้หรอกคือแต่ละคนก็มี Interest ของตัวเองที่ต้อง Protect แล้วพอเออใน i n น e r e s t ตรงนั้นไม่ได้รับการเสนอและคุ้มครองโดยใครค่ะมีประเด็นหนึ่งว่ามาเลยคครับอาจารย์ก็คือจากที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าภาพของ ชุดคุณค่าประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยมันค้นคางจ่ชัดเจีนนะครับว่าแน่นอนคนอเมริกาเขาเขายึดถือคุณค่าประชาธิปไตยแลวเขาพร้อมที่จะปรับตัวตลอดสิ่งที่มีก็คือรู่วฟลอนที่เขามีในในใน,ใน,ใ,นในหัวใจทีนี้คําถามของผมต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือว่าในฐานที่อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไวต่างประเทศอเมริกาประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อนยวัยต่างประเทศอเมริกาบ้างค่ะครับผมอันนี้เป็นคําถามที่ตอบยากเพราะว่าคนจะตีความต่างกันไปค่ะ อันนึงที่ชัดๆก็คืออเมริกาเนี่ยถือว่าตัวเองเป็น exceptionalist เป็นประเทศซึ่ง exceptionalist เราจะแปลภาษาไทยว่าเป็นคนพิเศษเป็นประเทศที่พิเศษเป็น God given country นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นคนพิเศษแล้วเรามีสิทธิพิเศษเรามาก่อร่างสร้างประเทศซึ่งแตกต่างไปจากยุโรปและคนอื่นๆด้เราก็น่าจะแชร์สิ่งเหล่านี้กับโลกไหมในการแชร์สิ่งเหล่านี้กับโลกก็คือแล้วก็อยากให้โลกเป็นอย่างเราอ่ะ ใช่ไหมคะคการที่อยากให้โลกเป็นอย่างเราหมายความว่าไงเราก็ไม่อยากให้โลกเนี่ยเต็มไปด้วยการผูกขาดทางอํานาจเ,ออเราไม่อยากให้โลกเต็มไปด้วยไทเรนิซึมและอื่นๆเพราะฉะนั้นเราน่าจะส่งต่อใช่ไหมคะค่านิยมพื้นฐานลิทิคัลเอร อันดีงามของเราซึ่งเรารตัดสินเองว่ามันดีงาม,ม,งามให้คนอื่นด้วยตรงนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างประชาธิปไตยในอเมริกากับประชาธิปไตยทั่วโลกและนโยบายต่างประเทศก็หมายความว่าสหรัฐอเมริกาเมื่อเชื่อว่าตนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็อยากจะส่งออกสิ่งดีๆอันนี้เป็นเรียกว่าเพียวก็เป็นคุณงามความดีโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเจอปนในเรื่อง national interest มีความเชื่อแรกะะอ,อันนี้ทุกคนก็จะบอกว่าโอ้อาจารย์มันอดีลิ i s m ไปมากเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่คือความเชื่อตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราน่าจะส่งผ่านส่งต่อ,แ,อแล้วเมื่ออเมริกาขึ้นมาเป็นผู้นําโลก<ม>อย่างแท้จริงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยก็เป็นโอกาส<ม>ที่อเมริกาจะส่งต่อเหล่านั้นตอบคาถามอาจารย์ก็คือความเชื่อมโยงกับนโยบายต่างประเทศอันแรกคือเรื่องนี้<ม>ถ้าเราจะดูนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของร<อ>ีพับลิกันหรือเดโมแครตเราจะพูดเสมอว่าจุดยืนที่เหมือนกันก็คือการส่งเสริมประชาธิปไตย จุดยืนที่เหมือนกันก็คือการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะจุดยืนที่เหมือนกันก็คือการส่งเสริม liberalism <ม>ในทุกรูปแบบหมายเขาไม่ใช่เฉพาะในทางการเมือง<ม>แต่หมายถึงในการค้านู่นนี่นั่นด้วยให้คนตัดสินชีวิตของตนเอง<ม><ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือสิ่งที่จะอยู่ในนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของพรรคการเมืองใด แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่ต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ในทางปฏิบัติอเมริกาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยแกไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันนี่ใช่ไหมคะคุณส,ส่งเสริมป,ประชาธิปไตยคุณต่อต้านเวลามีรัฐประหารคุณตัดความช่วยเหลือคุณหยุดยั้งการสนับสนุนคุณแซงชันแต่คุณไม่ได้ทํากับทุกประเทศที่มีการรัฐประหารเหมือนกันใช่ double standard เนี่ยมันก็จะมาเป็นส่วนที่ย้อนแย้งกับอุดมการหมายความว่า อุดมการนั้นมีจริงนะคะเป็นเราใช้ภาษาของทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็นนิวัยตประเทศสหรัฐเป็น m o r a l อลออฟฟิคชัของนโยบายตา่างประเทศสหรัฐที่ต้องไปทําสิ่งเหล่านี้ปลดปล่อยคนนะจากความทุกข์ยากใช่ไหมในเรื่องฮิมัมลไรท์ไปส่งเสริมให้เขามีความคิดมีอิสระมีเสรีขั้นพื้นฐานแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศเพราะว่ากับประเทศที่คุณมีผลประโยชน์ด้วยคุณก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้ฉันยกตัวอย่างสั้นๆอิสราเอลตอนนี้ นี่คือค่าล้างเผ่าพันธุ์ป่ะคะนี่คือการ w a r c r ม m s ก็คือสงครามเป็นอาชญากรรมสงครามเป็น c r i m s against humanity เป็น ethnic c l e a n s i n ครบทุกรูปแบบของ R2P ของดิฉันเลยเนี่ยรัฐสาทำอะไรบ้างอะทําไมคุณไม่จัดการยุติการให้ความช่วยเหลือทางทหารกับอิเพราะอิสราเอลบอกเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศที่จะเป็น beacon of democracy ในตอนออกกลางอันนี้คือสิ่งที่เขาสลับสุนมาตลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนนะคะว่า บางครั้งมันก็มีความขัดกันระหว่างอุดมการณ์ที่ต้องการสับสนุนกับความจริงของชีวิตคือ r e a l i s t นะคะในเรื่องของการรักษาฐานอะลส์หรือพันธมิตรไว้เพื่อเป็นป้อมปราการในการทำปิดล้อมหรือส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ว่าเขาไม่ได้ค่ะจยาเพราะทุกประเทศเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึง national interest ของเขาในเรื่อง security ในเรื่องนู่นนี่นั่นก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นเอประชาธิปไตยทั้งในนโยบายต่างประเทศและในประเทศเองในหลายกรณีมันก็ subject to สิ่งซึ่งเหนือกว่าในกรณีของภายในประเทศก็ subject to national security อาจารย์ก็เห็นมาแล้วตอนช่วงในวันวันใัช่ไหมะบูชนี่ก็จะออกกฎกติกามารยาทสารพาดซึ่งละเมิร์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหมดเลยรวมทั้งการจับคนไปคุมขังที่กัวเตมาโกลกัวเตมาโมเบนะคะในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราก็เลือกปฏิบัติใช่ไหมคะใครที่ให้ประโยชน์กับเราเราก็ เาหูเอาตาไปไร่ซะเราก็ไม่สนใจว่าแกจะส่งเสริมประชาธิปไตยไหมแกจะละเมิดสิทธิมนชนไหมนะคะบางประเทศซึ่งยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่เต็มตัวแกก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยบางประเทศซึ่งก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างโอ้โหคอมมิวนิสต์ครับข้างบ้านเราเนี่ยหรือเอานี่เลยค่ะเวียดนามนี่แหละขนาดนี้เนี่ยใครจะเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยซึ่งถล่มเวียดนามมาในสงครามเวียดนามเนี่ยนะคะขณะนี้เป็นเวียดนามนี่เป็นความสําคัญอันดับต้นๆของสหรัฐมาตลอด4ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับเราซึ่งเป็นพันธมิตรแม้เราชอบอ้างว่าเป็นพันธมิตรดั้งเดิมเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศแน่นอนแต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักครับว่าเขาจะให้คุณค่ากับผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องไหนมากกว่าครับนที่สุดเนี่ยถ้าเขาคิดเรื่องนั้นเขาก็ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียไหมคะใช่ครับอาจารย์ความสัมพันธ์ทางการค้าก็มีอยู่นะคะคแต่ตอนนี้ก็ต้องระงับหรือยับยั้งไปเพราะมันมีผลประโยชน์ขัดกันเรื่องการค้าไงไม่เกี่ยวความเป็นประชาธิปไตยเลยจริงครับ ใช่ครับผมที่ทีเปิดประเด็นเปิดประเด็นเรื่องการต่างประเทศเนี่ยสนุกมากเลยนะครับยาวก่อนแต่ก่อนที่จะยาวไปมากกว่านี้นะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวเทปหน้าหรือเทปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์มาอีกมาพูดเรื่องนโยบายต่างประเทศอเมริกาค่ะสักปีหน้าแล้วกันนะคะครับอาจารย์ครับอาจจะจะเล็ยกว่านั้นนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับนะครับโอเคก็วันนี้เราได้เห็นภาพของวัฒนธรรมทางการเมืองของ ประเทศใหญ่ที่เป็นรประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับผมที่เป็นข่าวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆคนสนใจแล้วก็เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยของโลกด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยภาพที่คนที่เป็นผู้ฟังนะครับได้เห็นว่าเราเราเรา,เรามีทัศนคติต่อประชาธิปไตยแบบหนึ่งอเอ๊ะจริงๆของอเมริกาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นหนึ่งอเมริกาไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงหลายตำแหน่งในอเมริกามาจากการแต่งตั้งนะครับ โซตัสก so ็ยังมี okay. อยู่โดยเฉพาะท้งในรัฐสภา,าอเมริกาในีตัว <c oughs> ดีเลย <c oughs> ใช่ไหมครับว่าว่าระบบอาวุโสเนี่ยคนที่ได้ได้เป็นประธานรัฐสภา,าคือคนที่อาวุโสที่สุดนะครับมันมันบางทีมันเป็นมันเป็นภาพที่บางทีเราไม่ได้รับรู้นะครับผมก็ก็ทำรายการนี้มาเพื่อที่จะให้ เปิดมิติมุมมองที่ทาเราได้สามารถเห็นความหลากหลายในแง่ของ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 วัฒนธรรมทางการเมืองนะครับผมอย่างที่บอกว่าทั่วโลกนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําทั่วโลกจริงๆครับาใช่แล้วก็ต้องเข้าใจตรงกันว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่เป็นระบอบการปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกมันสามารถ e v o ว v แล้วก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเลิกเชื่อกันสักทีเลิกเชื่อกันสักทีว่านี่คือระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลกแล้วอันที่สองคือ ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับการที่ว่าเราต้องเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรถ้าเรามีสิ่งต่อไปนี้ดิฉันคิดว่าเพียงพอก็คือมีร e ฟลอร์ที่อาจารย์พูดอยู่เสมอนะคะและกริดคอนเฟนและโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าเรามี3อันนี้แกจะเรียกระบบว่าอะไรก็ช่างถอะนะคะจะเป็นราณี System ต็มก็ยังได้รานีธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากเลยขอบคุณอาจารย์มากกค่ะเดกดีค่ะสวัสดีครับครับ